ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชะลอวัยไก่สดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้ 100% โทร0951859455ดวงชะตาของท่านที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภประจำปีพุทธศักราช2567เป็นปีแห่งความเจริญรุ่งเรืองหมดหนี้นะครับแต่ไม่หมดสินนะเพราะในดวงชะตาจะมีโชคลาภด้วยคุณงามความดีของเจ้าชะตาที่สะสมบุญมานะครับจะหนุนนำส่งเสริมให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จอันเนื่องมาจากดาวพฤหัสบดีมาทับกุมลัคนาส่งผลให้จะมีเกณฑ์การเจริญก้าวหน้ามีการพัฒนาวุฒิภาวะทางด้านปัญญาและเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ทบทวนทำความเข้าใจในวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของตนเองทั้งในด้านของความคิดจิตใจและสติปัญญาเป็นคนหัวดีมีผู้ใหญ่ให้การรักใคร่เอ็นดูสนับสนุนส่งเสริมจะได้ครูบาอาจารย์ที่ดีใครที่สุขภาพเจ็บป่วยไม่สบายมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโรคพยาธิก็จะหายเป็นปกติจะพบหมอดีรักษาสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และเจ้าชะตาจะมีสิ่งที่ดีเป็นมงคลกำลังจะมาถึงท่านนะครับความร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขเหลาเอี้ยปอหอนะครับแต่ใครอยากรวยก็จะรวยใครอยากมีลูกก็จะมีลูกประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นหลังเมษาทำการบ้านให้เต็มที่มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองมีความสุขนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับ2567นะครับหรือปี2024นะครับกับดาวพฤหัสบดีโชค3ชั้นนะครับจัดหนักจัดเต็มให้กับ FC แฟนคลับของโมนิฟาดาวทุกๆคนนะครับอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลต่อดวงชะตาของท่านเนี่ยนะครับทั้งทุกวันเกิดและทั้ง12ราศีคุณสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับของแต่ละราศีได้ในดวงชะตานะดาวพระพฤหัสบดีนี้จะย้ายราศีเนี่ยนะครับดาวพระพฤหัสบดีเป็นดาวพระเคราะห์ดวงใหญ่ดวงหนึ่งซึ่งในทางระบบสุริยะจักรวาลส่วนในทางโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะก็ถือว่าเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่เป็นเทพแห่งดาวบุญจริตการเปรียบเทียบในการพยากรณ์เรียกว่าปัญญาศีลบริสุทธิ์ให้ทายพระพฤหัสบดีนะครับการเปรียบเทียบเกี่ยวข้องกับสถานที่ซึ่งจะเกี่ยวพันกับดาวพฤหัสบดีก็คือพระบรมมหาราชวังวัดรัฐสภานะครับหรือถ้าเปรียบเทียบเกี่ยวข้องกับความหมายของบุคคลก็จะเกี่ยวข้องกับพระผู้ใหญ่นะครับหรือศาสนาหรือผู้ปกครองประเทศเป็นต้นการโคจรของดาวพระพฤหัสบดีนี้ในทางด้านโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะท่านว่าจะสถิตในแต่ละราศีเฉลี่ยแล้วประมาณราศีละ1ปีเช่นกันดาวพระพฤหัสบดีซึ่งปัจจุบันเนี่ยสถิตอยู่ที่ราศีเมษนะครับตำแหน่งก็เป็นราชาโชคแล้วจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่30เมษายน2567ช่วงเวลาเที่ยง45นาทีนะครับตำแหน่งก็เป็นจุลจักรนะครับจะสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยไปจนถึงวันที่13พฤษภาคม2568นะครับดาวพระพฤหัสบดีนะครับประธานสุภเคราะห์ใหญ่เป็นเทพแห่งดาวบุญญฤทธิ์โชค3ชั้นนะครับในปี2567นี้จะย้ายราศีมาในครั้งนี้จะส่งผลต่อดวงชะตาในลัคนาราศีแต่ละราศีซึ่งก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับหรืออาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรเลยเหมือนกับลมพัดผ่านอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นควรหาโอกาสมาดูดวงชะตาอัปเดตดูดวงชะตาส่วนตัวเพื่อวางแผนชีวิตของท่านให้ถูกต้องตรงและแม่นยำนะครับดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยจะย้ายในวันอังคารนะครับซึ่งเป็นวันธงชัยนะหลังจากเมษานะครับหลังจากสงกรานต์ย้ายช่วงเวลา 12:45 นาทีเนี่ยนะครับเป็นยามจันทร์นะครับเรียกว่ายามเทพธิดาหมายถึงจะสำเร็จสมประสงค์แต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของจะมีผู้คิดร้ายในภายหลังนะครับดั่งคำพยากรณ์ที่ว่าจันเทาทรพีนั้นมีฤทธิ์เที่ยวออกขวิดภูพาโกรหนเที่ยววัดรอยพ่อดูจะสู้ชนยามนี้คนคิดร้ายเมื่อปลายมือนะครับก็
็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในดวงชะตาตำแหน่งก็เป็นจุลจักรและเกาะโจโรแห่งเลิกนะจะต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณรู้เท่าทันคนฉลาดในดวงชะตานะครับดาวพฤหัสบดีก็ไปก่อนระวางดาวเสาร์ก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นคนที่ช่างคิดช่างฝันชอบสร้างวิมานในอากาศนะครับถ้าข้อดีก็คือเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีวิริยะอุตสาหะดีนะครับแต่ข้อเสียก็มักจะมีทิฏฐิเจ้าคิดเจ้าแค้นนะครับระวังในเรื่องของการถูกตำหนิถูกลงโทษจากผู้ใหญ่จะมีการจากกันระหว่างสามีภรรยาหรือที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับและจะส่งผลให้อาจจะมีงานหนักและเหนื่อยด้วยเช่นกันนะครับและดาวพระฤาษีเนี่ยจะพักองศานะครับในปี2567นี้นะครับจะพักองศาในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณธันวาคมนะครับดังคำพยากรณ์ที่ว่าเพื่อพัดองศาจะแพ้แก่สมณชีพามนักปราชญ์และนักบวชดาวพระศรีนี้เป็นประธานแห่งดาวสุภเคราะห์ขนาดดาวท่านเนี่ยหมดแรงอ่อนกำลังหรือพักเนี่ยนะครับจะให้โทษกับผู้ที่คิดร้ายเพราะฉะนั้นพยายามคิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้จะเป็นมงคลในดวงชะตาในช่วงจังหวะนี้ถ้าดวงชะตาใครก็แล้วแต่ถ้าอยากจะไปบวชหรือถ้าคุณมีความรู้สึกว่าช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยดวงตกซะเหลือเกินนะครับไปแก้ข้อแก้ภัยไปบวชซะหน่อยนึงนะครับออกมาโชคชะตาชีวิตจะได้ดีขึ้นก็สามารถไปบวชได้นะครับเป็นมงคลนะดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะสถิตอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยแหละครับดังคำไวยากรณ์ที่ว่ามัจฉริยะยิ่งนักมีความสบายมีความสุขมีเงินทองใจบุญไปที่ไหนก็มักจะมีคนชอบมีบุตรมีเพื่อนดีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยชอบความสนุกสนานเป็นต้นนะครับและดาวพฤหัสบดีนี้ก็จะอยู่ในเรือนของดาวศุกร์ก็จะส่งผลให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยเป็นคนที่เก็บอารมณ์ความรู้สึกได้ดีมักจะมีโชคลาภนะครับและอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูเนี่ยนะครับจะส่งผลในด้านของสติปัญญาดีมีสัมผัสที่6ในดวงชะตาการโคจรของดวงดาวตลอดทั้งปี2567นะครับในดวงชะตาที่จะได้คำนวณดูจากไอไดอารี่โหรทั้งหมดแล้วนะครับคือไม่ได้มีดาวอะไรซึ่งพักที่บ่งบอกนะแต่ที่อาจารย์คำนวณออกมาแล้วจะมีดาวพักอยู่แค่2ดวงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะไล่เลยในดวงชะตาเนี่ยตั้งแต่ดาวเสิร์ตดาวมนนะครับดาวเดินเป็นปกตินะคือดาวที่จะเดินเสิร์ตเดินมนเนี่ยตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับมากที่สุดก็คือดาวพุธพุธเนี่ยจะเดินเสิร์ตเนี่ยตลอดทั้งปีเลยนะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวพุธเนี่ยนะเสิร์ตเนี่ยร่วม9ครั้งตลอด6เดือนนะแล้วก็ดาวพุธก็จะมนนะครับก็จะเดินแบบมีปัญหานะในดวงชะตาก็ช่วงมีนามิถุนาและตุลาคมเดินมนแค่3ครั้งนะครับในดวงชะตาอันนี้ก็มาพูดถึงดาวพระศุกร์ศุกร์นี้ก็จะเดินหน้าเสิร์ตอย่างรวดเร็วเหมือนกัน8ครั้งตลอดทั้งปีในดวงชะตานะครับในเรื่องของดาวศุกร์นะดาวศุกร์เนี่ยไม่มีปัญหาเลยเอาง่ายๆดาวศุกร์ทั้งปีไม่มีปัญหาเลยในดวงชะตานะครับจะมีแต่เสิร์ตแล้วก็ย้ายเป็นปกตินะครับถ้าย้ายเป็นปกติก็ประมาณ5ครั้งนะครับในดวงชะตาแล้วก็เสิร์ตนอกนั้นใน8ครั้งนึงอย่างรวดเร็วนะครับทำเร็วได้เร็วประสบความสำเร็จในส่วนของดาวอังคารเนี่ยอังคารก็จะเดินย้ายเป็นปกตินะครับอังคารไม่เสิร์ตนะแต่ได้ย้ายเป็นปกติเป็นส่วนใหญ่นะครับย้ายเป็นปกติก็ประมาณ6ครั้งนะแต่ถ้าก็จะมีดาวมนเนี่ยเดินมนแค่ครั้งเดียวก็คือในเดือนตุลาคมนะครับตำแหน่งเป็นนิดในดวงชะตาช่วงปลายปีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงทำอะไรก็แล้วแต่โดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบแล้วก็ระวังในเรื่องของสุขภาพหรืออาจจะมีรายจ่ายก็ต้องระมัดระวังนะครับในดวงชะตานะในส่วนของดาวอาทิตย์เนี่ยก็เดินย้ายเป็นปกติไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของดาวพักเนี่ยนะดาวพักในปี2567มันก็จะมีช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนสิงหาคมนะครับก็จะมีอยู่แค่2ดาวเท่านั้นก็คือดาวพระพฤหัสบดีแล้วก็ดาวเสาร์นะครับจากที่อาจารย์ได้คำนวณมาแล้วนะเดี๋ยวคุณรอติดตามรับชมฟังในคลิปนี้ได้เลยนะครับอาจารย์จะบอกโดยละเอียดนะครับเป็นในแต่ละดาวไปนะอันนี้พูดถึงในเรื่องของการโคจรตลอดทั้งปี2567ก่อนพูดแบบรวมๆนะครับดาวต่างๆเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดในแต่ละดาวในแต่ละราศีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะทำในแบบฉบับของอาจารย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมถือถ้าใครไม่ชอบนู่นนี่นั่นนะครับไม่เป็นไปตามใจคุณเนี่ยก็ต้องขออภัยนะจะมาคอมเมนต์บ่นนู่นบ่นนี่เนี่ยแหมคืนนี้ก็ต้องยืมเพลงของท่านเรวัตอ่ะมึงก็เดินตามทางของมึงกูก็เดินตามทางของกูอาจารย์มีแบบฉบับภาษาจีนแต่เดี๋ยวให้คุณฟัง
ไม่รู้แต่จิ๋วหรือฮกเกี้ยงอ่ะฟังนะลือก็กากี่เกี้ยลืออัวก็กากี่เกี้ยอัวอูมิสือลืออัวอึมใจอูมิสืออัวลืออึมใจลือแม่แม่แปะขือลือหลกท่ง แหมนะคืองี้ชาวลัคนาราศีพึกจกเนี่ยนะชาวพึกจกเนี่ยดาวพฤหัสบดีมาทับเนี่ยถือว่าดีอยู่แล้วดีมากๆเป็นทั้งโลกเกณฑ์เป็นกระมุดเกณฑ์นะครับทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกตามคลิปปกเลยคุณจะต้องอ้วนเข้าไว้ล่ำซ้ำมีกินมีใช้มีเงินมีทองจะประสบความสำเร็จในดวงชะตานะครับจากการโคจรของดาวพระศุกร์เนี่ยตลอดทั้งปี2567เนี่ยนะครับถือว่าดาวศุกร์เนี่ยดีทั้งปีเอาง่ายๆดาวศุกร์ดีทั้งปีชาวราศีพฤษภคนเกิดวันศุกร์รวมถึงราศีตุลด้วยคุณจะดีทั้งปีประสบความสำเร็จนะครับย้ายก็เดินเป็นปกติเสิร์ชก็วิ่งเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพฤศุกร์เดินเป็นจังหวะจากโขนไม่ได้ส่งผลอะไรในดวงชะตาของคุณมากมายนะแต่สิ่งที่ดวงชะตาคุณต้องระมัดระวังนะครับก็อาจจะเป็นอันนี้เรื่องของมีรายจ่ายสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยระวังสุขภาพหน่อยก็จะมีอยู่2ช่วงนะครับก็คือช่วงกะลิงหุ้ยแหมไม่ใช่คือในดวงชะตาเนี่ยก็คือช่วงเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็ช่วงเดือนตุลาคมอันเนี้ยก็ต้องระวัดระวังไว้นิดนึงนะครับในเรื่องของมีรายจ่ายสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีไม่สบายนะครับในช่วงนี้ก็ต้องไม่ประมาทนะในการใช้ชีวิตก็คือถ้าสิงหาก็27สิงหาคมแล้วก็16ตุลานะครับในดวงชะตาปี67นะก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จนะครับในดวงชะตาถ้าช่วงที่พีคเลยนะพีคมากๆเลยโอ้โหดวงคุณเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นปีเป็นต้นไปยาวนานทำอะไรก็แล้วแต่ก็ราบรื่นนะครับคือทั้งปีอ่ะไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรมากมายหรอกนะกินเยอะๆเข้าไว้ดาวราศีพึ่งจบนะพึ่งจบอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงนะครับเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวเจริญภพลาภะโชคลาภวิ่งเข้าหาเต็มที่นะครับมรณะกุมรักก็สุขภาพก็ต้องดูแลนิดนึงแต่ในดวงชะตาเพื่อมืดพฤหัสบดีร่วมมฤตยูอย่างที่บอกเนี่ยจะทำให้คุณมีสติปัญญาความรู้ดีขึ้นนู่นนี่นั่นนะครับมีพรสวรรค์มีสัมผัสซิกเซนเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวเลขอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณมักจะฝันช่วงหนึ่งปีนี้มีโอกาสที่จะฝันแม่นนั้นเพราะว่าราภกุมรักฝันแล้วไปซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบบรัฐบาลได้เลยในดวงชะตานะครับประกอบกับดาวพระราหูคอยเข้าสู่ภพราภะและดาวเสาร์เนี่ยก็อยู่ในภพกรรมะเสาร์คือพืชสวนไร่นาการเกษตรถ้าดวงชะตาคุณทำอุตสาหกรรมนู่นนี่นั่นเพาะปลูกประเทศไทยถ้าคุณเพาะปลูกเนี่ยโอ้โหคุณจะรวยเป็นเศรษฐีนะครับในดวงชะตาเสาร์เป็นเกษตรดั่งคำไวยากรณ์ที่ว่าเสาเกษตรเดชดีสีกล้าหาญทั้งวงวานญาติมิตรคิดอาศัยบริบูรณ์ด้วยโพคาทาสาไทยยศศักดิ์ได้ตามบุญหนุนชะตานะครับเพราะความสำเร็จวิ่งเข้าหาและงานคุณนำพามาซึ่งลาภและผลประโยชน์และลาภผลประโยชน์กุมรักราศีพฤกจกต้องมีงานทำติดต่อทางไกลรวยประสบความสำเร็จเอาง่ายๆนะครับในดวงชะตาของคุณอันนี้ชัดเจนที่สุดแล้วก็ในดวงชะตาของคุณเนี่ยสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังนะมันก็จะมีอยู่ช่วงนะครับของชาวราศีพฤกษกเนี่ยอย่างที่บอกก็ดาวศุกร์ก็บอกไปแล้วนะครับแล้วก็จังหวะที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือจากดาวพฤหัสบดีช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ต้องระวังอุปสรรคติดขัดแล้วก็ในช่วงของดาวเสาร์ก็คือช่วงเดือนสิงหาคมก็จะมีอุปสรรคปัญหาก็ต้องระวังให้มากแล้วปลายปีก็ต้องระวังช่วงธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตาส่วนตัวก็ติดต่อมาได้ช่วงวันไหนนะครับเดี๋ยวจ้าก็จะบอกให้ไปสำหรับคนที่จะมาดูดวงชะตาส่วนตัวนะครับทั้ง12ราศีนะต่อมานะครับมาพูดถึงดวงชะตาประจำปี2567ในแต่ละเดือนทั้ง12เดือนชาวราศีพฤษภนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสั้นๆทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักในแต่ละเดือนในช่วงเดือนมกราคม67เนี่ยนะครับเจ้าชะตาอาจจะมีความคิดมากมีความกังวลมีความทุกข์ในเรื่องของงานต่างๆ
ด้านการเงินของเจ้าชะตาจะมีความสับสนในเรื่องของการลงทุนอยู่บ้างนะครับอาจจะคิดมากว่าเอ๊ะจะไปกู้ดีไหมนู่นนี่นั่นประมาณนี้ในเรื่องของการความรักต่อมาความรักถือว่ามีความสุขมากนะดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การที่จะทำกิจกรรมร่วมกันกับคนรักคู่ของนะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยในเรื่องของการงานหรือสิ่งที่ทำอยู่นะครับก็เริ่มเติบโตดีขึ้นในดวงชะตานะแต่ดวงของคุณเนี่ยขอให้ทำงานให้เต็มที่ระวังปัญหาด้านสุขภาพเพราะดวงคุณอาจจะพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอเพราะคุณจะมุ่งมั่นในการทำงานมากนะครับส่วนด้านการเงินเนี่ยอาจจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในดวงชะตานะจะมีในเรื่องของหนี้สินนะครับให้ระวังในเรื่องของของมีคมมีดบาดกระดาษบาดนะทรัพย์สินเงินทองต้องระวังนิดนึงให้ระวังในเรื่องของสัตว์มีพิษกัดต่อยนะครับช่วงนี้อาจจะมีงูเข้าบ้านต้องระวังนิดนึงสัตว์มีพิษนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักยังดีอยู่ต่อมาเดือนมีนาคมจะมีผู้ใหญ่เพ่งเล็งนะครับหรือทำนองว่ามาขวางในเรื่องของการทำงานนะครับต้องระวังนิดนึงนะในด้านของการเงินเนี่ยในช่วงที่จะต้องใช้สติปัญญาความรู้ในการวางแผนด้านการเงินให้ดีก่อนจึงจะดีด้านความรักจะเริ่มมีปัญหาเก่าๆนะครับจะทำให้คุณทุกข์อกทุกข์ใจนะหรือปัญหาเก่าๆด้านความรักจะไม่คุณคิดมากก็ได้ต่อมาเข้าเดือนเมษายนการงานจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตัวของคุณเนี่ยจะต้องทำให้ดีขึ้นคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับในด้านของการเงินจะได้รับผลประโยชน์เป็นกอบเป็นกำมีผลกำไรที่ดีมากมายแต่ความรักช่วงนี้ปวดหัวคิดมากนะครับต่อมาเข้าเดือนพฤษภาคมเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์การนำเสนอโครงการงานโปรเจกต์คือในเรื่องงานต่างๆเนี่ยราบรื่นดีประสบความสำเร็จนะครับด้านการเงินการทองในช่วงนี้ก็จะได้จากงานนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณจะต้องใส่ใจในเรื่องของการหาเงินให้ดีขึ้นนะครับในเรื่องของความรักให้ระวังคำพูดแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุระวังฟืนไฟไว้ด้วยนะครับต่อมาเข้าเดือนมิถุนายนชาวราศีพฤษภเนี่ยกิจการการงานดีขึ้นมีเกณฑ์การเดินทางการทำงานนะครับการทำงานเป็นทีมประสบความสำเร็จด้านการเงินการทองในช่วงนี้จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับครอบครัวค่าใช้จ่ายภายในบ้านเป็นอย่างดีในเรื่องของความรักระวังการทะเลาะเบาะแว้งมีเรื่องผิดใจมีปากเสียงกันต่อมาเข้าเดือนกรกฎาคมเจ้าชะตามีเกณฑ์การทำบุญนะครับให้อาหารสัตว์หรือผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีชีวิตก็จะราบรื่นการเงินการทองมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงด้านการเงินนะครับหรือเช่นในเรื่องของการเซ็นสัญญาต่างนะครับหรือการเปลี่ยนบัญชีเปลี่ยนธนาคารนู่นนี่นั่นให้ดีในเรื่องของการติดต่อธุรกิจนะครับในเรื่องของความรักก็จะมีอิสระดีขึ้นมีเกณฑ์การทำบุญไหว้พระกับคู่ครองเป็นผลดีต่อมาเข้าเดือนสิงหาคมเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การทำธุรกรรมเอกสารสัญญาด้านต่างๆด้านการเงินที่ดีจะมีเกณฑ์การเซ็นสัญญานะครับหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของเอกสารหรือในเรื่องของคดีความก็ได้นะเช่นถ้าคุณเป็นอาชีพนักกฎหมายทนายความก็จะมีงานเข้ามาเยอะขึ้นในดวงชะตาแล้วก็ในเรื่องของการเงินช่วงนี้มักจะมีโชคลาภและได้เงินได้ทองจากผู้หญิงนะครับหรือในดวงชะตาให้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นผู้หญิงจะอำนวยอวยผลให้คุณมีโชคลาภได้ความสำเร็จในเรื่องของความรักในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องทุกข์ใจนะครับแต่ให้ปล่อยวางเข้าไว้จะดีที่สุดต่อมาเข้าเดือนกันยายนดวงชะตานะครับในช่วงนี้การงานประสบความสำเร็จมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนนะครับให้ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดวงชะตาของคุณเนี่ยมีโอกาสได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคลด้านการเงินการทองในช่วงนี้นะครับคุณจะต้องกล้าในการตัดสินใจนะครับในเรื่องการลงทุนต่างๆจะประสบความสำเร็จส่วนด้านความรักดีผ่านอุปสรรคปัญหาคนรักคู่ครองอาจจะไปบวชนะครับหรือไปถือศีลที่วัดก็ได้นู่นนี่นั่นหรือสายมูนะครับหรือพากันไปทำบุญสวดมนต์ไหว้พระก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาเข้าเดือนตุลาคมการงานต้องระมัดระวังจะมีปัญหามีเรื่องผิดใจกันนะครับ
ด้านการเงินจะต้องเข้มแข็งให้ดีเรื่องเงินเรื่องทองในการใช้จ่ายในเรื่องของความรักจะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นทั้งดีและไม่ดีต้องระมัดระวังนะครับหรือใครก็แล้วแต่คุณไปทำมีคำมั่นสัญญาหรือสาบานอะไรไว้ไปแก้บนแล้วหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังไว้ด้วยในเรื่องของคำมั่นคำสาบานต่างๆนะต่อมาในเดือนพฤศจิกายนกิจการการงานช่วงนี้จะใช้ความคิดและการวางแผนเป็นอย่างดีด้านการเงินการทองมีเกณฑ์การลงทุนความรักมีความสุขนะครับหรือมีเกณฑ์การเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกันก็ได้เดือนธันวาคมการงานจะมีเกณฑ์การเดินทางเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในช่วงนี้นะครับคุณจะต้องตัดสินใจในเรื่องของการงานให้ดีจะประสบความสำเร็จการเงินดีมากส่วนความรักจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับจะต้องใช้สติปัญญาให้มากอย่าใช้อารมณ์ใช้เหตุใช้ผลจึงจะดีในเรื่องความรักเพราะว่าอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันได้ต้องใจเย็นนะครับอันนี้มาถึงช่วงคำพยากรณ์ที่สำคัญนะครับของชาวลัคนาราศีพฤษภว่าดวงชะตาในเรื่องของการงานการเงินและสิ่งต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างสรุปดวงชะตาปี2567นะครับปีมะโรงนะว่าดวงชะตาทั้งดวงชะตาของคนดวงของดวงเมืองและดวงโลกนะครับในปี2567นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับและทุกราศีสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งในเรื่องของการงานการเงินนะครับในสิ่งต่างๆนะแล้วคำพยากรณ์นี้อาจารย์ได้รู้ล่วงหน้ามาหลายปีแล้วนะครับก็จะมาบอกให้กับคุณฟังนะเพราะในดวงชะตาเนี่ยอิทธิพลตั้งแต่ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยย้ายเนี่ยนะครับที่อาจารย์บอกถึงว่าโชค3ชั้นโชค3ชั้นเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าโชค3ชั้นเป็นอย่างไรนะให้หาโอกาสมาดูดวงชะตากับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะบอกไปเฉพาะสำหรับคนที่มาดูดวงชะตาแล้วคุณจะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับแหมมันสามารถอธิบายได้นะครับไม่ได้มโนอะไรเลยนะหลังไมค์เนี่ยนะครับหลายคนมาปรึกษาธุรกิจต่างๆนานาเนี่ยนะครับส่วนมากมักจะรู้ก่อน อันนี้เรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายมันจะมีระดับว่า VIP เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจแพ็กเกจพิเศษเนี่ยนะครับดูดวงชะตาเนี่ยปรึกษาดวงธุรกิจรายปีเนี่ยนะครับกับอาจารย์เนี่ยนะสุดคุ้มโอ้โหไม่ต้องห่วงแล้วปรึกษาดวงเนี่ยนะครับได้ตลอดถือว่าสุดคุ้มมากๆนะครับมันรวมครบทุกอย่างเลยนะโอเคอันนี้ถึงโชค3ชั้นแล้วนะครับดวงชะตาในปี2567เรียกว่าต้นดีปลายร้ายครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งต้นดีปลายร้ายครับนะเนื่องด้วยอิทธิพลของดวงดาวในดวงชะตานะครับช่วงต้นดีดีคืออะไรนะครับปลายร้ายคืออะไรต้นดีก็คือดาวพฤหัสบดีเนี่ยยังสถิตอยู่ที่ราศีเมษนะครับในดวงชะตาก็เป็นราชาโชคนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คุณได้เห็นออกมาเนี่ยนะมันอาจจะไม่ค่อยถูกใจค้านสายตาทำไมมันถึงผสมปนเปกันนะไปรวมตรงนู้นตรงนี้รัฐบาลรวมนะเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก่อนที่ดาวพฤหัสบดีจะย้ายเนี่ยช่วง30เมษายนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะดีสักกี่วันกันหลังวันเกิดดวงชะตาเมืองเนี่ยนะครับก็คือ21เมษาไปแล้วนะก็นับตั้งแต่21ถึงเท่าไหร่อ่ะ30อ่ะเมษาก่อนดาวพฤหัสบดีย้ายอ่ะพฤหัสจะเป็นมนตรีนะครับมนตรีกี่วัน9วัน10วันแต่ก็ยังดีนะยังส่งผลต่อดวงชะตาราศีเมษราศีตุลราศีทวารก็ได้นะครับเมษตุลกรกฎนะแล้วก็มังกรนะครับแล้วก็ราศีอื่นๆนะครับก็เว้นที่เป็นอริมรณวินาศนะครับในดวงชะตาก็จะมีราศีพฤษภนะครับก็ยังไม่ค่อยดีนะราศีกันนะครับแล้วก็ราศีพิจิกนะครับในดวงชะตาแต่3ราศีที่อาจารย์บอกคุณไปเนี่ยนะครับพฤษภกันพิจิกเนี่ยก็คือมันแค่ช่วงระยะสั้นๆเท่านั้นไม่ต้องตกใจเพราะว่าคุณแหมพฤหัสอยู่มาตั้งเกือบปีแล้วแค่มีกี่วันยิบจ้อยมันจะส่งผลจริงๆเนี่ยคุณต้องนับ1ก็คือ30เมษายนเป็นต้นไปอันเนี้ย
ถึงค่อยเริ่มต้นนะครับตลอด1ปีเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะไปอยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ย1ปีเต็มนะถึงแม้ว่าจะเดินมนอะไรพักพึกอะไรเงี้ยก็อยู่ในราศีนะครับแต่ไม่มนหรอกจะมีแต่พักแล้วพอดาวพฤหัสบดีย้าย30เมษายนเนี่ยนะครับมันก็ไปอยู่พบการเงินดวงชะตาดวงโลกและดวงเมืองนะครับในเรื่องของสงครามต่างๆเนี่ยมันจะสงบลงดีขึ้นนะครับตั้งแต่30เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยในเรื่องของการสู้รบการใช้อาวุธเนี่ยมันจะไม่มีนะครับหรือถ้ามีจะมีในเรื่องของการเค้าเรียกข่มขู่ข่มขวัญเท่านั้นสงครามที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับที่อาจารย์ได้เคยไปก่อนไปเมื่อปี65นะครับมันก็จะเกิดขึ้นจริงในดวงชะตาก็คือเศรษฐกิจสงครามครับมันจะเป็นสงครามเศรษฐกิจเต็มรูปแบบไปตลอด1ปีเต็มในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะมีเกณฑ์การแข่งขันทางการค้าใช้สติปัญญามากขึ้นในดวงชะตาในเรื่องของเงินดิจิตอลต่างๆที่รัฐบาลกำลังทำเนี่ยนะครับมันจะสร้างรายได้ให้เป็นผลดีอย่างมากมายมนตรีเข้าการเงินเนี่ยโอ้คุณเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับดาวพฤหัสบดีเป็นมนตรีส่งผลในเรื่องของความรู้นะครับเพราะความรู้ความสามารถส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากมิตรและสังคมทั่วไปและคนรอบข้างนะครับหรือผู้ใหญ่ที่มีความรู้เป็นนักวิชาการซึ่งเป็นคนผิวสองสีนะครับหรือขาวเหลืองก็ได้รูปร่างผอมอาจจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าชะตาเป็นอย่างดีอยู่พบไหนการเงินครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเงินดิจิตอลเนี่ยนะที่อาจารย์มองเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันจะผ่านกกต.มาได้อย่างไรนโยบายต่างๆถูกไหมและพวกตกเถียงกันตอนนี้มันเป็นการเมืองครับรู้สึกว่ามันจะเถียงมันฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะจะขัดขวางเนี่ยได้สำเร็จไปครึ่งนึงแล้วนะมันจะส่งผลให้พรรคเพื่อไทยในคะแนนเสียงเนี่ยลดน้อยลงคือเพื่อไทยยุคนี้เนี่ยนะกับยุคสมัยคุณทักษิณเนี่ยมันต่างกันสิ้นเชิงเลยสมัยคุณทักษิณเนี่ยโอ้โหการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงระบบทางการเมืองมาถึงทุกวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีหลายพรรคการเมืองลอกเลียนแบบนโยบายต่างๆที่ผ่านมาคุณเห็นไหมต่างคนต่างไปแอบอ้างว่าโอ้ยนโยบายของฉันของฉันแหมคือไม่ต้องมาเคลมหรอกนะบอกว่านโยบายของใครอะไรเงี้ยนะประชาชนเขาจะเป็นผู้ตัดสินว่าใครทำเพื่อประชาชนที่แท้จริงไม่ใช่สร้างภาพหรืออะไรอะไรเงี้ยนะอย่างที่อาจารย์เคยบอกเนี่ยนะเรื่องการเมืองเนี่ยเหมือนกับดูลิเกดูงิ้วนะครับเอาเยอะเหรอจะให้อาจารย์ลองงิ้วเหรอชินที่หมู่หุยจีไวไวเตยเยินไวไวเตยเยินหมู่เฮาเกียงหูนางชงชีโวหมู่นางกุงกิ้ง แหมนะไอคนจีนทำไมโอ้ยกูอิสลาม แหมจริงๆเลยนะเอาเพลงนี้ดีกว่าลือก็กะกี่เกียลืออัวก็กะกี่เกียอัวอูมิสือลืออัวอึมใจอูมิสืออัวลืออึมใจหรือแม่แป๊ขือหรือหลกท่งแหมนี่นะเพลงของท่านเรวัตเนี่ยใช้ได้นะมึงก็เดินตามทางของมึงกูก็เดินตามทางของกูนะอยากเห็นท่านเรวัตอ่ะร้องอ่ะเวอร์ชั่นภาษาจีนหน่อยนะนะถ้าท่านเรวัตเนี่ยนะร้องเวอร์ชั่นภาษาจีนสักหน่อยนึงแหมนี่ FC ติดเต็มเลยโอเคอันนี้นะมาพูดต่อนะนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลเพื่อไทยชุดนี้เนี่ยอาจารย์ถือว่าอ่อนแอนะพอเวลานู่นนี่นั่นไปนะโอ้ยตายแล้วก็คอยตามเขาเอาไม่ละจากจ่ายทุกคนมาจ่ายบางส่วนจ่ายคนรวยไม่จ่ายจริงๆนะประชาชนคุณต้องตั้งสติดีๆนะคนรวยบอกโอ้ยฉันไม่เอาฉันรวยอยู่แล้วโอ้ยเห็นแก่ประเทศชาติแหมไอ้คนที่มาพูดปฏิเสธนะพูดเหมือนเป็นพ่อพระแม่พระนะแต่หวังดีประสงค์ร้ายนะครับมันเห็นผลทางการเมืองชัดๆอยู่แล้วคนรวยคนจนเนี่ยมันต่างกันเหรอฮะประชาธิปไตยมันแบ่งแยกเหรอมันไม่ใช่ถ้าเวลาคุณแจกคุณต้องแจกทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนถือว่าประชาธิปไตยได้ทุกคนนะครับก็เหมือนกับเนี่ยอ่ะเงินดิจิตอลกับอ่ะวัคซีนเปรียบเทียบกัน2 สิ่งนี้มนุษย์ต้องการทั้งนั้นไม่ว่าจะรวยหรือจนนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้เท่าเทียมกันหรือถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นโรงพยาบาลรัฐบาลกับโรงพยาบาลเอกชน2โรงพยาบาลนี้ประชาชนไม่ว่าจะรวยหรือจนเข้าได้ทั้งนั้นมีไหม
โรงพยาบาลไหนที่บอกคนจนห้ามเข้ามีไหมไม่มีหรือรวยห้ามเข้ายิ่งไม่มีใหญ่มันเป็นทางเลือกให้ประชาชนเลือกได้ว่าเขาจะไปโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนนะครับก็เปรียบเสมือนกับเงินดิจิตอลเนี่ยคุณทำไปเลยรัฐบาลเพื่อไทยคุณอย่าพลาดดิคุณพลาดแล้วนะคุณต้องให้ทุกคนแต่ก็เปิดช่องให้สิทธิ์ไว้ว่าใครไม่ใช้ก็ไม่ใช้สามารถสละสิทธิ์ได้นะครับเป็นสิทธิของคุณถ้าใครไม่ได้ใช้ก็สุดท้ายก็ส่งงบคืนคลังไปก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยยุคนี้เนี่ยต้องเข้มแข็งอย่าลู่ตามลมในเรื่องของเงินดิจิตอลเนี่ยต้องให้ทุกคนทั้งรวยและจนให้ไปนะครับเดี๋ยวระบบมันก็จะทำงานของมันเองนะครับใครไม่ใช้ก็คืนคลังก็เท่านั้นสละสิทธิ์ไปเปิดช่องให้ไม่มีปัญหาก็ทำให้ถูกกฎหมายเพียงเท่านั้นเองนะครับส่วนเห็นว่าพรรคเพื่อไทยได้เปิดตัวหัวหน้าพรรคคนใหม่นะครับก็คือคุณอุ๊งอิงนะอาจารย์ก็เห็นดวงอยู่นะครับทั้งดวงคุณทักษิณนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคืออาจารย์ก็จะบอกให้ไปนะครับเป็นบุญกุศลละกันนะคืออาจารย์เป็นห่วงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะเรื่องดาวราหูจะทับราหูเดิมเนี่ยกับดวงคนทั้งสองคือถ้าเอาคุณทักษิณก่อนเนี่ยถ้าคุณทักษิณออกมานะต้องไปบวชคุณทักษิณออกมาต้องไปบวชไปจนถึงหลังเดือนพฤษภาปี68แล้วจะพ้นเคราะห์จริงๆหลังจากนั้นเนี่ยดวงชะตาขึ้นสุดมากไปจนถึง7071ประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะย้ำนะครับต้องไปบวชนะครับไม่ว่าจะออกจากเรือนจำโดยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดต้องไปบวชสำคัญนะครับแต่และดวงของคุณอุ๊งอิ๊งขึ้นในดวงชะตาคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยมีโอกาสนะเป็นนายกอยู่แล้วสูงหลังปี68เหมือนกันนะครับให้ราหูไปเนี่ยนะแล้วเสามาเสาเนี่ยจะส่งผลที่ดีกับคุณอุ๊งอิ๊งนะครับมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ต่อจากนายกปูนะครับแต่ว่าต้องระวังนะอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะครับในเรื่องของคดีความต่างๆในช่วงจังหวะนี้เนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งจะต้องยึดกฎหมายเป็นหลักนะครับจำไว้นะยึดกฎหมายเป็นหลักแล้วจะพ้นเคราะห์โผยภัยนะครับและในช่วงจังหวะนี้เนี่ยก่อนปี68เนี่ยนะครับอย่าออกตัวแรงมากจนเกินไปอ้อมๆหน่อยหรือให้คนอื่นเนี่ยออกแทนจะดีที่สุดนะแล้วก็ระวังหลุมพางหลุมพางมีแน่ถ้าให้พูดตรงๆเลยนะจะได้รู้ว่าแม่นไม่แม่นทั้ง12ราศีเนี่ยนะครับหรือในดวงในดวงเมืองเนี่ยให้ดูเดือนธันวาจนถึงกุมภาหรือเมษามันจะมีเกณฑ์การหักหลังกันเกิดขึ้นนะครับคือถ้ามองเอ๊ะถ้าดวงเมืองเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเศรษฐกิจมีปัญหาล้มละลายมันคงเป็นไปไม่ได้อะเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของต้มยำกุ้งมาแล้วดูแล้วเนี่ยมันคงไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรไม่ใช่มันจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าซึ่งทำให้พังเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของบริวารจะสร้างความเสียหายให้นะครับต้องระวังบริวารให้ดีนะบริวารจะหักหลังนะครับในเรื่องของดวงชะตาดวงบ้านและดวงเมืองหรือถูกหลอกตกหลุมพางเนี่ยตกหลุมพางเนี่ยต้องระมัดระวังหลุมพางให้ดีนะครับของฝ่ายตรงข้ามนะแต่ถ้าในดวงของคุณอุ้งอิงเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังเลยก็คือตั้งแต่ช่วง17ตุลา66ไปจนถึงเมื่อไหร่18ธันวานี้66มันจะพ้นเคราะห์ช่วงอันเนี้ยเฉพาะดวงของคุณอุ้งอิงนะครับแต่พอพ้นไปแล้วก็ต้องไม่ประมาทนะหมายถึงว่าความรุนแรงเนี่ยนะครับหลังจาก18ธันวามันจะน้อยลงแต่ก็อย่าประมาทนะครับระวังหลุมพางให้ดีนะครับไปจนถึงเอางี้สิ้นเดือนพฤษภา68ชัวร์เลยสิ้นเดือนพฤษภา68ไปแล้วทั้งดวงคุณทักษิณและอุ้งอิ๊งเนี่ยพ้นเคราะห์ดวงขึ้นปี๊ดสูงปี๊ดเลยแล้วก็มาดูของดวงคุณทักษิณที่ต้องระวังนะครับทำไมเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันเวลาเดียวกันเอาง่ายๆนะคืออย่างนี้จะได้รู้ว่าแม่นไม่แม่นนะครับตามช่วงเวลาดูจากดาวนะครับพูดแค่นี้ก็พอนะอย่ามีคนเขาหมั่นไส้กันนะนะหลังวันที่18ธันวาคม66ไปแล้วนะครับก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะพ้นเคราะห์นะครับ
คือที่มันหนักๆเนี่ยเฉพาะดวงของบุคคลนะครับเดี๋ยวพอหลังจากนี้ไปก็ต้องระวังหลุมพรางอย่าประมาทนะครับต้องระมัดระวังตลอดเวลาไปจนถึงให้พ้นพฤษภา68ไปให้ได้ทุกอย่างสำเร็จอยู่ในกำมือนะครับแต่ระหว่างทางนี้ระวังหลุมพรางมีแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับปลายร้ายคืออะไรนะปลายร้ายเนี่ยก็คือดาวพระราหูจะเสียนะครับช่วงเดือนธันวาคมปี67เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากนะครับในเดือนธันวาคมเนี่ยระวังเหตุเพศภัยอุบัติเหตุและภัยทางธรรมชาติต่างๆเช่นภัยทางน้ำเป็นต้นนะครับต้องระมัดระวังให้มากเพราะดาวพระราหูจะเสียติดพิษนาคนะครับต้องระมัดระวังและดวงการงานเนี่ยในปี2567ดวงการงานนะครับทั้ง12ราศีคุณก็ไปปรับใช้ได้ในเรื่องของดารานักแสดงศิลปินมีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเมืองก็อย่างที่บอกระวังถูกหลอกมีแน่นะครับก็ต้องระวังนะในดวงชะตาในด้านของงานด้านอุตสาหกรรมต่างๆก็จะดีนะครับอาชีพต่างๆก็เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาพยาบาลเนี่ยยังมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับการดูแลสุขภาพต่างๆให้ดีขึ้นแพทย์หมอก็ยังดีอย่างต่อเนื่องนะครับยุคนี้สมัยนี้รู้สึกว่าจะมีคนเนี่ยนะครับมีพ่อแม่ส่งลูกหลานเนี่ยไปเรียนหมอเรียนแพทย์กันเยอะนะครับเพราะว่าอาชีพนี้ก็ขาดแคลนนะรัฐก็ต้องการนะครับเกี่ยวอาชีพเกี่ยวข้องกับทหารตำรวจต่างๆงานด้านกฎหมายเนี่ยจะเยอะมากขึ้นแทนที่มันจะลดลงนะมันจะเยอะมากขึ้นเพราะปัญหามันก็เยอะตามมีอยู่แล้วครับนะแล้วก็อาชีพด้านเกี่ยวข้องกับพวกช่างซ่อมต่างๆนะครับสารพัดช่างนะช่างนะครับไม่ใช่ช่างรื้อนะช่างรื้อใครๆก็รื้อได้นะครับในเรื่องของการก่อสร้างวิศวกรยังดีอยู่นะครับอาชีพเกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่างๆก็ยังดีครูอาจารย์นะด้านการเกษตรนะครับปศุสัตว์ราคาต่างๆจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นราคาไก่ต่างๆนะคืออย่างนี้อาจารย์จะบอกให้ฟังเลยนะครับนะประเทศไทยเนี่ยเป็นครัวโลกและประเทศไทยจะมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะครับนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคนไทยประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการเกษตรและปศุสัตว์ต่างๆประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ส่งออกเมล็ดพันธุ์อาหารพืชอาหารสัตว์ต่างๆแทนประเทศยูเครนครับอันนี้คือคำพยากรณ์ของอาจารย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถทำได้นะครับบริษัทที่สามารถทำได้ก็คือ SPM Farm ไก่สดสดมีโอกาสประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยควรทำอุตสาหกรรมให้ดีแล้วก็สนับสนุนจะประสบความสำเร็จนะครับจะทำรายได้ให้กับประเทศไทยเนี่ยอย่างมหาศาลเลยนะครับแต่ว่าคือมันมีอยู่อย่างเดียวอะในเรื่องของการโกงกินหรือคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นปัญหามันเป็นปลวกเนี่ยนะที่มันกัดแคะกินเศรษฐกิจการเงินของประเทศคือเอาง่ายๆถ้าไม่มีคอร์รัปชันเนี่ยประเทศชาติเจริญนะครับแต่พอเมื่อผลกำไรมหาศาลโอ้โหเงินก้อนโตความโลภก็เกิดขึ้นต่อข้าราชการหรือหน่วยงานของรัฐพ่อค้าแม่ค้านู่นนี่นั่นก็โกงกินกันอันนี้มันเป็นปัญหานะนะครับต้องแก้ไขต้องทำให้อย่างจริงจังเลยนะครับรัฐบาลต้องทำให้ดีเพื่อประชาชนโดยแท้ทุกวันนี้อาจารย์ยังสงสัยเลยชาวนาไทยทำไมถึงจนตอบสิใครรวยพ่อค้าหรือโรงสีแทนที่ชาวนาชาวไร่จะรวยมันกลับตาลับตัดคือไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนะครับยังไงประเทศไทยจะเป็นประเทศแทนประเทศยูเครนแต่ไม่ใช่สงครามนะแต่สามารถส่งออกเมล็ดพันธุ์อาหารพืชอาหารสัตว์ไปทั่วโลกคุณคิดดูสิแค่นี้ประเทศชาติก็เจริญรุ่งเรืองมหาศาลแล้วนะครับไม่ลำบากแน่นอนคนไทยมีกินมีใช้แต่ก็ต้องไปแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันต่างๆก็ทำให้ได้แล้วกันนะในเรื่องของสินค้าต่างๆเนี่ยจะราคาสูงขึ้นที่อาจารย์บอกไปนะครับให้ระวังเพราะอุปกรณ์ต่างๆหรือผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะเสียหายมันจะมีเหตุเสียหายสินค้าจะราคาขึ้นนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะไปตามวงรอบ
นะครับเปรียบเสมือนปี2230นะเพราะฉะนั้นให้คุณไปดูติดตามในคลิปเต็มนะครับก็ดูตามที่อาจารย์จะขึ้นไว้ให้นะครับไปดูในคลิปเต็มได้แต่นี่อาจารย์สรุปมาให้นะครับเข้าใจง่ายๆว่าจะมีอาชีพอะไรบ้างหรือคุณไปถามเลยนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยนะหรือใครก็แล้วแต่ที่มีความรู้เนี่ยเมื่อปี30เนี่ยนะครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการงานสังคมนะครับเพราะคนยุค30เนี่ยจะสามารถเอาตัวรอดในช่วงนี้ได้นะครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์มีความรู้แล้วนะครับอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของปัญหาทางด้านการเมืองต่างๆมันก็ยังมีความวุ่นวายมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องระมัดระวังนะในดวงชะตาเนี่ยครับแล้วก็ระวังในเรื่องของการจะมีเจ้าหน้าที่ยกกำลังไปบุกนะครับบ้านผู้มีอิทธิพลหรือข้าราชการระดับสูงอะไรเนี้ยนะครับแล้วก็มันจะมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับให้ระวังนะจะมีผู้มีอำนาจนะครับในบ้านเมืองเนี่ยหรือทางการเมืองต่างๆหรือยศในพลหรือระดับสูงเนี่ยจะเสียชีวิตเนื่องด้วยปัญหาต่างๆหรือด้านสุขภาพก็ตามต้องระมัดระวังนะครับอันนี้ต่อมาพูดถึงในเรื่องของการเงินนะครับการเงินในปี2567เนี่ยนะครับอย่างที่บอกอาจารย์ถึงบอกว่าเศรษฐกิจสงครามนะครับก็คือเศรษฐกิจในประเทศไทยนะครับจะค่อยๆดีขึ้นสามารถผ่านไปได้นะครับในด้านของสินค้าด้านการเกษตรปศุสัตว์ข้าวสารและอื่นๆนะครับในเรื่องของการนำเข้าส่งออกนะโดยเฉพาะการส่งออกต่างๆก็จะดีขึ้นราคาสินค้าก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีในเรื่องของราคาสินค้าต่างๆนะครับที่อาจารย์ได้บอกไปในเรื่องความเสียหายนะมันจะหายากขึ้นนะครับแล้วก็เศรษฐกิจโลกนะหุ้นสหรัฐเนี่ยจะมีปัญหานะครับจะล่มสลายเงินดอลลาร์เนี่ยมันจะตกต้องระวังนิดหนึ่งมันส่งผลถึงทั่วโลกและส่งผลถึงประเทศไทยนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของตลาดหุ้นไทยนะครับจะเกิดยุคจันทมินนะครับคุณไปถามพ่อแม่ปู่ย่าตายายในสมัยก่อนนะครับมันวุ่นวายขนาดไหนนะครับในปี30มันจะกลับมาซ้ำวงรอบเดิมอีกครั้งหนึ่งนะในเรื่องของทองคำอาจารย์ถึงบอกเสมอซื้อยางทองคำซื้อยางเพราะมันจะขึ้นสูงถึง 40,000 หรือ 50,000 ก็ได้นะครับทองคำเนี่ยนะยังสามารถซื้อได้อยู่ถ้ามันลงคุณรีบไปซื้อเลยนะครับตอนนี้มันขึ้นแล้วมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคุณจะมีกำไรมหาศาลนะแล้วก็ในเรื่องของบิตคอยนะครับบิตคอยราคาก็จะสูงขึ้นถึง 4-50,000 แน่นอนสบายๆในปี2567นะครับในดวงชะตานะทองคำดีบิตคอยยังดีอยู่ไม่มีปัญหานะครับจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูตลาดอย่างทุกวันจับตาทุกวินาทีเลยนะครับในเรื่องของตลาดหุ้นต่างๆนะทองคำยังสามารถซื้อได้ประมาณ 2-3 ปีนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกให้ว่าช่วงไหนที่มันไม่ดีนะอันนี้เพราะฉะนั้นนะครับปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับโรคระบาดโรคภัยไข้เจ็บในปี2567นะครับแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างปัญหาด้านสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับเช่นโรคเอดส์คุณต้องระวังให้มากโรคฝีดาษลิงเงี้ยโรคทางเพศสัมพันธ์เชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็รักษาความสะอาดให้ดีนะครับในดวงชะตานะในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยนะคือทั้งทางบกเรืออากาศนะครับมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือทางบกเนี่ยช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยนะคุณต้องระวังให้ดีเลยมันจะเกิดรถขนาดใหญ่ประสานงานกันเนี่ยจะเกิดความสูญเสียอย่างมากมายเพราะฉะนั้นขับรถขับราบนท้องถนนต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตานะครับแล้วก็ต้องระวังนิดนึงนะจะมีนะครับกลุ่มบุคคลบางคนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเตือนเจ้าหน้าที่เลยต้องจับตาดูร้านทองกับธนาคารมันจะมีโจรเนี่ยนะครับกลุ่มคนเนี่ยใช้อาวุธสงครามเข้าไปจี้ปล้นนะเพราะฉะนั้นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ย
จับตาดูให้ดีนะครับในดวงชะตาเนี่ยต้องระมัดระวังนะด้วยอาวุธสงครามเลยนะครับต้องระวังนะสถานที่คนเยอะๆนะแล้วก็ในเรื่องของเครื่องบินจะตกนะครับคือเครื่องบินกองทัพต่างๆไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะหรือเครื่องบินต่างๆเนี่ยนะมันจะตกมากนะครับคุณต้องดูแลรักษาให้ดีนะครับถ้ามันอายุมากแล้วคืออย่าเสี่ยงเลยห้ามเสี่ยงนะครับถ้าคุณเสี่ยงคุณตกแน่เครื่องบินจะตกเนี่ยโอ้โหคือจากสถิติเนี่ยนะมันร่วม20ลำขึ้นมาตลอดปีเนี่ยมันจะมีเรื่องนู้นนี่นั่นวุ่นวายนะครับต้องระวังในเรื่องของเครื่องบินตกมีมากทั้งตกในทะเลก็ตกในแผ่นดินก็ตกนะแล้วก็เรือก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเกิดอุบัติเหตุเรือจมอับปางเกิดการสูญเสียเนี่ยก็มีมากด้วยเช่นกันในเรื่องของเรือขนาดใหญ่นะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะตรวจเช็คสภาพอากาศนิดนึงในดวงชะตานะครับอันนี้ในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุไปแล้วต่อมาก็จะมีเหตุการณ์อื่นๆนะครับต่างๆเนี่ยก็จะมีในเรื่องของประเทศนะครับที่จะต้องระมัดระวังปัญหาความขัดแย้งทางด้านการเมืองภายในประเทศนะครับก็จะมีจากหลักสถิติเนี่ยนะก็จะมีประเทศฟิลิปปินส์ประเทศเกาหลีใต้ประเทศญี่ปุ่นนะครับต้องระมัดระวังปัญหาภายในนะในเรื่องความขัดแย้งต่างๆก็จะส่งผลนะครับญี่ปุ่นเนี่ยต้องระวังเลยภัยทางธรรมชาติเนี่ยนะมันจะหนักมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของสงครามต่อมาสงครามในเรื่องความขัดแย้งเนี่ยนะครับคือในด้านของโซเวียตเนี่ยที่เป็นปัญหาอยู่นะครับยูเครนกับรัสเซียเนี่ยนะคือมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ได้ดีอย่างรวดเร็วนะครับจะค่อยๆดีขึ้นมีโอกาสนะครับซึ่งอาจจะมีเกณฑ์การในเรื่องการเจรจานะครับเช่นประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นจีนหรืออเมริกาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอาจจะเป็นคนกลางในการเจรจานะแล้วก็อาจจะมีสนธิสัญญาเกิดขึ้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะแล้วก็ส่วนในเรื่องของสงครามศักดิ์สิทธิ์นะครับเยรูซาเล็มเนี่ยนะเพราะในดวงชะตาเนี่ยสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างอิสราเอลกับฮามัสเนี่ยนะครับเจอปาเลสไตน์เนี่ยนะคือจะต้องเนี่ยนะครับพยายามนะยุติสงครามเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นเนี่ยนะสงครามเนี่ยนะครับอาจารย์บอกได้เลยมันจะกินระยะเวลาเนี่ยยาวนานไปประมาณ7เดือนกว่าหรือถึง1ปี67ก็ได้นะครับก็นับตั้งแต่ที่เกิดเหตุอ่ะในเดือนตุลาคมนะครับปี66นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องพยายามยุติสงครามอย่าโจมตีกันต้องเจรจาด้วยสันติภาพเข้าไว้ดีที่สุดนะครับคือถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยหลังจากวันที่15พฤศจิกายน66เป็นต้นไปเนี่ยนะครับคือกลุ่มชาติอาหรับเนี่ยนะครับจะร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีเลยนะครับคือมันก็จะยากแล้วมันจะมีปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายประเทศอิสราเอลคุณจะอยู่ไม่เป็นสุขนะคือดวงชะตาของประเทศอิสราเอลเนี่ยยังไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยยุติสงครามดีที่สุดในเรื่องของการเจรจานะครับเน้นในเรื่องของการเจรจานะแต่รู้สึกว่าก็เริ่มมีเกณฑ์การปล่อยตัวประกันแล้วใช่ไหมมันก็อาจจะค่อยๆลดความรุนแรงลงยิงกันน้อยลงนะครับก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการเจรจาอย่างสันติวิธีได้นะครับนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับคืออย่าไปท้าทายนะอย่าไปท้าทายกลุ่มชาติอาหรับอย่าไปท้าทายอิหร่านนะอิหร่านเนี่ยโอ้คือเต็มที่นะครับพยายามใจเย็นเข้าไว้ดีที่สุดด้วยเหตุด้วยผลนะแต่ว่าถ้าดูจากดวงชะตาแล้วพอหลังปีหน้าไปหลังเมษาไปเนี่ยก็คืออิหร่านเนี่ยจะแบบว่าใช้สติปัญญามากขึ้นในเรื่องของการเมืองโลกนะครับหรือเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับก็ขอให้แนวโน้มที่เกิดขึ้นมีเกณฑ์การปล่อยตัวประกันต่างๆก็จะเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วนะครับอันนี้ก็คือคำพยากรณ์โดยสรุปนะครับปี2567ตลอดทั้งปีจะเป็นอย่างไรนะครับทั้ง12ราศีคุณสามารถไปปรับใช้ได้ในดวงชะตาของคุณเลยคุณทำอาชีพอะไรอย่างไรนู่นนี่นั่นคุณก็ไปปรับใช้ได้จะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรในดวงชะตานะครับแล้วจำไว้นะประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชอาหารพืชอาหารสัตว์ต่างๆแทนประเทศยูเครนถ้าคุณทำได้
ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเจริญรุ่งเรืองสุดๆและมั่นคงนะโอเคอันนี้ครบแล้วนะครับในคำไวยากรณ์นะดวงชะตาปีใหม่2567หรือ2024นะครับอาจารย์ก็ขออวยพรนะให้ทั้ง12ราศีทุกดวงชะตาสมหวังในทุกประการนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแคล้วคลาดปลอดภัยทั้งปวงนะครับสาธุโอมพุทโธทายะนะโมวินาศสันติขอให้ FC แฟนคลับของมอริปดาวทุกๆคนหรือใครได้ยินได้ฟังคลิปคำไปก่อนนี้จงแคล้วคลาดปลอดภัยจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองซื้อง่ายขายคล่องเจริญรุ่งเรืองทำกิจการสิ่งใดประสบความสำเร็จหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเงินทองหลายแสนหลายล้านร้อยล้านพันล้านเข้ามาณบัดนี้เทอญสาธุอหังปิสาโทอหังปาริโจโลปินิสาโทติประสิทธิเตและเมด้วยนะจ๊ะสวัสดีปีใหม่ครับรวยอุนาโลมาปานะชายเตอสังวิสุโรปุสะภูพะสาธุสำเร็จสำเร็จสำเร็จรวยสวัสดีปีใหม่ครับอันยองอาเซโยนีเฮาสลามบริกุมอานุกุมสลามสลามิดา